สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีปัญหาเรื่องของตัว Windows 11ในคอมของผมเนี่ยผมเสียบไมค์เข้าไปแล้วตัวไมค์มันไม่ดังแต่ว่าผมมีวิธีแก้มาบอกว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับก็เบื้องต้นผมไปหาข้อมูลจากคนอื่นมาเหมือนกันว่าทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมเจอก็คือผมทำตามแต่โซลูชันหรือว่าปัญหาที่ผมเจออยู่เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นไมค์ที่หนีบปกเสื้อแบบนี้หรือว่าจะเป็นไมค์ที่เป็นหูฟังแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยผมเสียบเข้าคอมแล้วผมก็แก้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เรามาแก้ที่ Sound Setting ใช่ไหมผมจะเข้าไปที่ Setting นะ Setting Sound อันนี้นะครับทีนี้เราก็มาปรับตรงนี้ถูกป่ะอันนี้คือผมปรับ Max แล้วเว้ยปรับเป็น 100% แล้วเห็นมั้ยเนี่ยอันนี้ 100% แล้วก็คือไมโครโฟนเนี่ย 100% ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยผมก็ปรับเป็นอีก 100% แล้วเหมือนกันนะครับนี่ข้างในตัวนี้ก็ 100% แล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ดังอยู่ดีนะครับเสียงมันก็ยังเบามากนะครับผมก็เลยหาวิธีแก้อยู่นานพอสมควรนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคเราก็นึกได้ว่ามันมีอีกวิธีนึงก็คืออันนี้จะเป็นแบบการแก้ไขเชิงลึกนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวนี้ Control Panel พิมพ์เข้าไปเลย CON อันนี้เปิด control panel ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ครับก็คือ hardware and sound นะครับถ้าเกิดใครไม่เจอเนี่ยบางคนมันจะเป็นแบบบางคนมันจะเป็นแบบ large icon หรือ small icon อะไรให้คุณมาปรับตัวนี้ก่อน category นะครับกดอันนี้นะครับบางคนมันจะอาจจะเป็นแบบว่า large icon อะไรเงี้ยมันจะมีเยอะๆมากๆหรือว่าบางคนเป็นแบบ small icon อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าปรับเป็นแบบ category ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่hardware and sound นี่นะครับแล้วก็เลือกที่ sound นี่กดไปเลยก็มีโปรแกรม sound เด้งขึ้นมาทีนี้ให้เรามาเลือกตรงหัวข้อนี้ก็คือ recording นะครับทีนี้ผมจะมีไมค์อยู่2ตัวเห็นปะอันนี้จะเป็นไมค์จากตัวโน้ตบุ๊กของผมนะครับก็ผมอัดอยู่แล้วก็ใช้โน้ตบุ๊กไปด้วยเนี่ยผมพูดไปเนี่ยไมค์มันก็จะขึ้นมาเห็นมั้ยอันนี้ตัวนึงนะครับก็จะเป็นไมค์จากตัวหูฟังของผมนะครับก็คือตัวนี้ผมจะเป่านะคุณก็ดูว่ามันมีไมค์ขึ้นมาหรือเปล่าเห็นป่ะก็มีเสียงขึ้นมาทีนี้ผมแก้ยังไงนะครับอันดับแรกแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวนี้ตัวไมค์แจ็คที่เราเสียบเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่เลเวลนะครับมันจะมีตัวของบูทอยู่ไมโครโฟนบูทนะครับปกติแล้วเนี่ยคือมันอาจจะอยู่ที่ 50% แบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะอยู่ต่ำกว่านี้นะครับอันนี้คือเราปรับมาที่สุดเลยก็คือแม็กเลยนะครับปรับมาตรงนี้นี่เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคอีกรอบหนึ่งเราก็ลองไปเทสดูว่าวิธีนี้เนี่ยไมโครโฟนของคุณเนี่ยเสียงมันดังขึ้นไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้สำหรับใครที่ไมโครโฟนเนี่ยมันไม่ดังนะครับก็ลองทำตามดูเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แหละนะครับเจอกันใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับบาย